พยายามนึกถึงสินุดีว่ามันที่ไหนลุดีไม่รู้มันน่ากลัวลุดีไม่รู้โถลุดีพยายามนึกให้ออกสิไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะลุดีไม่รู้ไม่อยากเห็นมันลุดีกลัวไม่อยากให้ลุดีเห็นมันอีกแต่เธอต้องนึกให้ออกพ่อครูลงมานี่คือหยุดนะพ่อครับผมว่าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเธอคงจะเหนื่อยมากแล้วอ่ะไม่อยากแก่จันเจ้าพานุดีกลับไปฉันไปนะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าผมจะเชื่อเด็กคนนี้ได้มากแค่ไหนก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เธอเห็นนั่นแหละครับใช่สำหรับนุดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับจันเจ้าเนี่ยเรื่องที่เธอเห็นจากจิตของเธอเนี่ยมันพิสูจน์ได้หลายครั้งแล้วครับว่าเป็นเรื่องจริงคุณพิสูจน์ได้อย่างนั้นเหรอครับครับแต่ดูเหมือนคุณจะไม่เชื่อใช่ครับผมไม่เชื่อถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องให้นุดีกับจันเจ้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะไอ้ภาพสยองสยองที่เธอเห็นเนี่ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพจิตของเธอเท่าไหร่นะผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผมมีวิธีสืบของผมเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาผีสางอะไรด้วยต้นรักเอ็นดูจัดไปฉันขอเชิญพวกเธอทุกคนเลยนะถ้างานนี้พวกเธอไม่ไปนะบรรณารสีคงจะเสียใจแย่เลยล่ะอ้าวทำไมล่ะอ้าวเพราะว่างานปีนี้ปาร์ตี้ของสุรสิทธิ์บรรณารสีเขาจะขึ้นร้องเพลงบนเวทีด้วยไงจริงเหรอเธอจะร้องเพลงอะไรหรอเธอร้องเพลงอะไรก็หลายเพลงอยู่นะทั้งของ Britney Spears ของ J-Lo แล้วก็ของ Beyoncé ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเธอเนี่ยต้องไปดูให้ได้นะจ๊ะไปนะไปนะสำหรับคนที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยนะก็อย่าถือโอกาสตามพวกที่ได้รับเชิญไปนะเพราะงานเนี้ยเขาเช็ครายชื่อแขกเธอจะโดนไล่ตะเพิดออกมาจากงานก็ได้ตายยังจะอยากไปนักนี่อะไรนะหนึ่งเพียงดาวแกว่าล่ะลาวเอ๊มีใครที่ยังไม่ได้รับเชิญบ้างจ๊ะงั้นคนที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยฉันขอเชิญไปหมดเลยนะเพราะว่างานเนี้ยฉันก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันจริงเหรอหมายความยังไงเป็นเจ้าภาพอ่ะก็หมายความอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละนี่จำที่คุณปู่บอกไม่ได้เหรอว่างานเนี้ยจะเปิดตัวฉันในฐานะหลานสาวคนใหม่ทายาทอันดับหนึ่งน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรสิไม่เห็นรู้เรื่องเลยจริงหรออะไรอ่ะคุณตาก็แค่พูดเอาใจแกไปงั้นแหละหน้าอย่างแกนะก็ควรจะเจียมตัวไว้ด้วยว่าเป็นแค่นางกบในกะลาไม่ควรเผยเหยอหน้าทำเป็นไฮโซอุ้ยยังไงก็ฉันก็เป็นทายาทอันดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะเรื่องเจียมตัวเนี่ยก็คงต้องยากหน่อยนะนี่แล้วรู้ไหมถ้าฉันได้สมบัติของคุณปู่มาเนี่ยฉันจะทำอะไรเป็นอย่างแรกแกจะทำอะไรฉันก็ไล่เธอแล้วก็พี่ชายเธอแล้วก็พ่อแม่ของเธอออกไปจากบ้านสุรสิทธิ์นะสิหรือไม่นะฉันก็อาจจะให้ไปอยู่ในเรือนคนใช้นะจ๊ะนายเจ้าแกไม่ได้มาขู่ฉันนะอุ๊ยขู่อะไรฉันพูดจริงๆจ้ะนี่เพื่อนๆถ้าพวกเธอไปงานเนี้ยนะเธอจะได้เห็น
ห็นนางคังคกมันขึ้นวอชุดที่มันใส่เนี่ยนะคงไม่ต่างกับชุดในลิเกหรอกคงเป็นเจ้าหญิงประเภทแบบใส่ฟ้าหน้าดำอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยฉันร้องเพลงภาษาอังกฤษแบบมั่วๆได้ขนาดไหนมั่วยังไงเหรอจันเจ้าก็ร้องผิดคีย์บ้างเนื้อมั่วบ้างร้องภาษาอังกฤษประเภทเพี้ยนๆแบบภาษาดอยเต่านะจ๊ะนึกออกแล้วล่ะร้องแบบนี้ใช่ไหม With the taste of your lips and on the rainก็จะเดินกรุยกรายบนพรมแดงแบบนี้เลยแบบนี้เลยดูนะดูนะดูนะเลยเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาตามมาไปเร็วว้าวรถยังไม่มารับอีกอ่ะเฮ้ยเพิ่งบ่ายสามเองไปดูหนังกันไหมเออป่ะเอออยากไปอยากไปจันเจ้าพี่ปรมีมารับเราวันนี้ใช่วันนี้มารับจันเจ้าจ้ะแล้วพี่มาเดี๋ยวพี่เฮาก็มาด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องครับเพราะวันนี้เนี่ยพวกเราเลิกเร็วใช่ไหมไอ้มีเนี่ยมันเลยชวนไปเที่ยวที่รีสอร์ทอีกไปเปล่าไป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 งั้นก็ขึ้นรถกันเลยดีกว่านะนั่งหลังนั่งหลังตกที่ไรนะสวยมากน้ำตกที่นั่นเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยน้ำใสปิ้งเลยบายนูดีไม่ไปหรอไม่ไปอ่ะฉันกลัวกับหอไม่ทันน่ะโอ้ยไปเถอะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาส่งเองแล้วพี่ปรเมศเนี่ยเดี๋ยวเขาคุยกับครูหอให้ได้นะใช่ใช่ขึ้นรถเถอะไม่มีนูดีก็ไม่สนุกนะมาแล้วมาแล้วนี่เชิญครับปกติเหรอคะก็นูดีเนี่ยนะทำอาหารเก่งขนาดเนี้ยวันนั้นที่ไม่ได้รางวัลน่ะก็เลยโกรธพี่ใช่ไหมวันไหนคะก็วันที่นูดีเอาแกงส้มมาโปะหัวพี่ไงนูดีขอโทษไปแล้วนี่คะยังไม่หายโกรธอีกเหรอคะโอ้ยนูดีครับพี่เนี่ยนะไม่เคยที่จะโกรธนูดีแม้แต่นิดเดียวเลยนะจ๊ะจะพาเราเร็ว
พี่ปรมีจะเช็ดหน้าเหรอคะครับแต่มือพี่เลอะหมดแล้วอะค่ะอุ้ยถ้างั้นนุดีต้องเช็ดหน้าให้พี่แล้วอะจ้ะลมหนาวมาใจจะสั่นชีวิตจึงดูเงียบงันจนมีเธอ